จากพื้นที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมคะไปดูจังหวัดนครศรีธรรมราชเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือชายคนนึงน่าจะป่วยทางจิตนะคะแล้วก็ไปเอาเนี่ยลักษณะเป็นน็อตที่มันเป็นชิ้นส่วนของรถมอเตอร์ไซค์และเอามาสวมใส่ร่างกายมีทั้งแขนมีทั้งนิ้วแล้วใส่นานๆมันบวมค่ะอักเสบนี่อันนี้ไม่ใช่ว่ามือเขาอ้วนหรืออะไรมันบวมนิ้วเป่งเลยเพราะว่าไม่ได้จะใส่แค่อันเดียวนี่แขนนะที่แขนเข้าไปอีกดูที่แขนนะฮะเลือดมันไม่เดินอ่ะมันก็บวมเป่งแบบนี้เลยนะคะโอ้โหโอ้โหอักเสบอะค่ะเขียวช้ำตรงแขนก็มีเหล็กสวมไว้1ชิ้นด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือค่ะอยู่ในพื้นที่เขตรอยต่อตำบลบ้านลำนาวอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหลังได้แจ้งเหตุจากญาติพี่น้องก็ไปช่วยเหลือคุณเดชณรงค์ชูชนะอายุ30ปีสติน่าจะไม่สมประกอบนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนอนอยู่บนแคร่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปพยายามหาวิธีช่วยเหลือค่ะด้วยการใช้สเปรย์หล่อลื่นฉีดไปตรงบริเวณนิ้วเอาชิ้นส่วนเหล็กออกจากนิ้วไม่เป็นผลนะตอนแรกอ่ะไม่ได้ผลแฮะก็เลยตัดสินใจเนี่ยค่ะอย่างภาพที่เห็นที่เนี่ยคือใช้เครื่องมือทั้งหินเจียทั้งครีมตัดนี่เขาก็นอนนิ่งๆให้ทำนะคะก็บอกเขาไว้อ่ะนะว่าเดี๋ยวมาช่วยนะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องเจนตัดเหล็กตรงบริเวณนิ้วเนี่ยตอนแรกออกตัดตรงแขนออกก่อนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ด้วยความที่เหล็กมันหนาเหล็กมันใหญ่อยู่เหมือนกันก็ต้องระวังสิแบบเนี้ยใช่ค่ะแล้วในที่สุดเนี่ยเห็นว่าทางคนเจ็บคุณเดชณรงค์เนี่ยมีท่าทีอ่อนล้านะคะก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปตัดเหล็กอ่ะอีกทีนึงใช้เวลา6ชั่วโมงคุณพระคุณเจ้าพี่แป๊ะ2รู้มั้ยว่าชิ้นส่วนเหล็กทั้งข้อที่เขาใส่ตรงแขนทั้งแหวนรวมกันเท่าไหร่ประมาณสัก10กิโลได้ไหมโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงเหรอหนัก2กิโลสองกิโลก็หนักอยู่ก็หนักอยู่นะเอาไปใส่ตามร่างกายน่ะไม่ใช่เพิ่งใส่ยังไม่ใส่มานานแล้วใส่มานานแล้วสิคะมันถึงบวมถึงอักเสบปรากฏว่านิ้วนางกับนิ้วก้อยค่อนข้างสาหัสเป็นแผลชะกันนะคะเขาบอกเนื้อเน่าอ่ะส่งกลิ่นแล้วอ่ะเลือดไม่ไหลใช่แล้วญาติเองเนี่ยก็บอกว่าเขาป่วยคือสติไม่สมประกอบแล้วก็ชอบเอาน้องน็อตเห็นน้นนี่แล้วมาใส่ตามร่างกายอย่างผู้ชมแล้วนานๆเข้าญาติเริ่มได้กลิ่นสงสัยคงอักเสบเนื้อมันคงเริ่มเน่าแล้วอ่ะกลายเป็นว่าต้องแจ้งกู้ภัยมาแบบนี้ช่วยเหลือได้สำเร็จแต่ใช้เวลา6ชั่วโมงเดี๋ยวต้องมารักษาแผลกันต่อด้วยนะคะ